ความเห็นมันกับเรื่องราวที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังโอมอธิบายนิดนึงบอกผมอยากจะพร้อมจะพูดมันเลยได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับจริงๆวันนั้นก็ผมกับนนท์มีความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยในเรื่องบางเรื่องครับแล้วก็ปกติอ่ะเวลาเรามีปัญหากันเราก็จะเคลียร์กันแต่ด้วยแบบด้วยสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่มีเวลาที่จะให้เราเคลียร์กันเลยนะก็เลยทำให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นครับพอแหละแต่คนเห็นภาพมันเลยมองว่าแบบมันรุนแรงมันแบบต้องมาต้องหูมันทำตอนนั้นเลยต้องมาทะเลาะกันตรงนั้นเลยเหรออะไรไม่คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเก็บอารมณ์เก็บไม่อยู่แล้วเราจะต้องพูดตอนนั้นแหละต้องพูดเคลียร์กันตอนนั้นเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใจผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้อยากพูดอะไรออกมาเลยผมตัวผมเองผมอยากอยู่นิ่งๆ อยากอยู่เงียบๆด้วยซ้ำคือถ้าสังเกตคือผมไม่พูดอะไรเลยจนนันนนท์เดินเข้ามาใช่ตัวนันนท์เองตกใจไหมครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ตกใจครับคือเราก็เรียกว่าอะไรเดียวมันผิดสังเกตอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยแบบเดินเข้าไปว่าเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเพื่อนครับผมแต่หลังจากนั้นโอมก็มีโอกาสได้เคลียร์เนาะมีการโทรวิเตอร์แบบขอโทษอะไรใช่ครับอันแรกสุดเลยผมต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนก่อนที่มาให้กำลังใจพวกเรากันมาบางคนมาตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจังหวะนั้นจริงๆเราไม่ได้โฟลว์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้คุยเล่นด้วยอะไรเงี้ยต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนั้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมก็ได้มีเขาเรียกว่ารีแคปตัวเองนั่งคุยกับตัวเองก่อนที่เราจะเคลียร์กันจริงๆนั่งทบทวนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวะเราผิดพลาดตรงไหนเราเหมือนเราได้เรียนรู้จนเราก็ขอโทษเพื่อนแล้วเราก็ได้เปิดใจได้คุยกันว่าเฮ้ยวันนั้นมันอย่างนี้นะมันก็เหมือนทุกครั้งที่เราแต่ว่าเข้าใจผิดกันครับแต่ว่าแค่มันผิดที่ผิดเวลาไปนิดนึงแล้วนนพอเพื่อนมาบอกเหตุผลต่างๆเราเข้าใจตัวเขามากขึ้นหลายอย่างคือเราเข้าใจเพื่อนเราอยู่แล้วครับคือเราด้วยเราเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรเดียววิเคราะห์คนอะวิเคราะห์คนอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมติเราทำงานกับใครเราก็จะวิเคราะห์คนนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกว่าอะไรเราเข้าใจเขาในระดับนึงแล้วแหละแต่มันบางอย่างมันก็ต้องเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็ได้แค่วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามงานจริงหรอกเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกอีกแบบก็ได้ก็เคลียร์ใจกัน 100% ครับ 100% ครับแต่จากเหตุการณ์มันทำให้เราแบบสบายใจในการแบบร่วมงานกันต่อไปก็เหมือนเดิมครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าอะไรอย่างไม่เข้าใจกันแล้วก็เปิดใจเคลียร์กันอย่างเงี้ยก็หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันผมว่ามันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนกันเวลาทำงานด้วยกันหรือช่วยกันเยอะๆมันจะแบบเฮ้ยเราผิดใจกันตรงนี้ว่ะมันอย่างนี้ว่ะมันอย่างนี้ว่ะมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็คนสองคนนะนิสัยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีอะไรที่ทำไปแล้วอีกคนนึงรู้สึกเข้าใจผิดไปอะไรอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็ได้มันก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละแต่ว่าต่างคนต่างยากหนักนิดนึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานไม่ใช่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหมมันมีปนกันไปครับมันด้วยอาจจะมีแบบนิสัยส่วนตัวผมด้วยอาจจะมีด้วยบริบทงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยวิธีการคิดของผมด้วยวิธีการอะไรหลายๆอย่างมันรวมๆกันมากกว่าใช่ครับหลังๆก็เกิดเหตุการณ์นั้นมันมีเหตุการณ์อะไรอีกก็แบบไม่มีแล้วเนาะมันก็เคลียร์กันมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำงานปกติแล้วใช่ครับก็คุยกันจริงๆอะไรนะฮะก่อนหน้านั้นที่บอกว่ามันก็มีมันก็เจอแล้วไงมันก็เคลียร์กันแล้วมันก็เคลียร์กันแล้วแล้วมันก็โอเคอย่างงี้นะโอเคอ่ะกูจะปรับอย่างงี้ได้โอเคถ้าพี่ถามว่านนท์รู้จักนิสัยโอมแค่ไหนเราว่าเรารู้จักในระดับนึงเลยแหละเรารู้จักว่าเพื่อนจะชอบอะไรเพื่อนจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันก็อาจจะผิดที่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราอาจจะบางเราทำสิ่งนี้ไปเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดไปในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นปกติของคนของเพื่อนที่แบบทำงานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเลยสไตล์พวกนายคือลิ้นกับฟันเราทำมันก็อยู่นั้นก็ได้ก็อยู่นั้นก็ได้คัดปลาแหละแต่แบบด้วยไลฟ์สไตล์มันก็คนละทางกันระดับแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเอามาไงอ่ะการที่ใส่นั้นโดนเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้รู้จักเขามากขึ้นคือผมว่าผมมารู้จักณนนท์มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่าหลังจากเหตุการณ์มันทำให้ผมเข้าใจณนนท์มากขึ้นมากกว่าแล้วก็จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้วันนั้นคือผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้กับแอททิจูดของตัวเองในการพัฒนาทัศนคติความคิดบางอย่างของตัวเองทำให้ตัวเองแบบมองบวกมากขึ้นอะไรที่แบบ
ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราก็มันเป็นเรื่องที่เราบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้ครับเราก็ทำเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็คุยกับเพื่อนตรงๆพอคุยกันเปิดใจกันคราวนี้มันทำให้เรารู้แล้วว่าโอเคทางออกของเราที่เราอยากทำเราจะทำแบบนี้นะเพื่อนก็จะทำแบบนี้นะโอเคแล้วมันก็สบายใจขึ้นพอหลังจากวันนั้นผมว่าการกลับมาทำงานกับนนท์แบบเดิมอ่ะมันแฮปปี้ขึ้นกว่าทุกครั้งแล้วทุกครั้งมันจะเป็นอย่างทุกครั้งที่ผมกับนนท์ใช่ทุกครั้งครับที่ผมกับนนท์ไม่เข้าใจกันแล้วเราได้เคลียร์กันมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่หลังจากวันนั้นพอเราได้เห็นภาพตัวเราเองอ่ะเราแบบฟีลแบบย้อนกลับไปว่าไม่น่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีหลายๆความรู้สึกเกิดขึ้นครับมีทั้งจริงๆเขาเห็นทั้งฟีดแบ็กทุกอย่างเห็นทั้งคนที่ให้กำลังใจเห็นพ่อแม่ผมว่าเฮ้ยโอมทำงี้ไม่น่ารักเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฟังหมดนะแล้วเราก็มานั่งแต่จะไม่มีใครมาตัดสินเราก็ให้เราคิดเองมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เข้าใจเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากภาพตรงนั้นก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของผมที่ทำให้ผมได้โตขึ้นจริงๆจากเหตุการณ์วันนั้นก็ทั้งขอบคุณและขอโทษครับวันนั้นมันมีช็อตนึงที่แม่ของแม่มึงชอบไปห้ามๆด้วยพี่หนุ่ยครับครับไม่คือจริงๆไงจริงๆอ่ะไม่ได้ห้ามคือไม่ได้จะต่อยกันคือแค่แบบจะเคลียร์กันแต่ว่าเฮ้ยแบบอารมณ์แบบให้ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยภาพเนี่ยไปหลักข้างหลังกันดีกว่าแล้วก็เลยออกไปก่อนดีกว่าครับเอาวันนั้นมีการขับให้กันมาเยอะแยะเลยครับผมก็เป็นห่วงกันเลยทุกคนครับก็คือถ้าแฟนขับถ้าจะไม่โกรธเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบรู้สึกว่าจะอยากเป็นห่วงเธอผมมาตกใจมากๆเหมือนกันนะพอหลังจากที่ตัวเองเริ่มมีสติขึ้นอะไรก็ตระหนักคิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาได้ครับก็อยากบอกอะไรพวกเขาบ้างในวันนี้ที่เราพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดเวลาว่าจะเกิดอะไรเยอะขึ้นอะไรเหลือเกินครับผมก็อย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าในวันที่ดีวันที่ไม่ดีก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันไม่โกรธกันนะครับผมขอโทษที่ทำให้ตกใจขอโทษที่ทำใหเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผิดหวังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ฟีลนี้แหละผมกับณนนท์น่ะเพื่อนเขาเป็นเพื่อนรักกันลิงกับฟันน่ะมีการเข้าใจผิดกันบ้างนู่นนี่นั่นกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้เคลียร์กันแต่ทุกๆครั้งก็จะเปิดใจเคลียร์กันจริงๆแล้วพอเราได้เคลียร์กันก็อยากจะมาบอกทุกคนครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเครียดแล้วขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอมาเลยครับณนนท์ครับผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติครับเพื่อนผู้ชายครับมันเป็นคือเพื่อนผมตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเงี้ยมันก็มีแบบมีเข้าใจกันผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียกว่าเป็นห่วงนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่คอยให้กำลังใจนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับผมก็ฝากเรียกว่าฝากติดตามงานต่อไปของเราด้วยก็ได้นะครับพี่เชือกใกล้ปิดกล้องแล้วนะครับผมเดือนคิวสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ดูในปีนี้กันครับผมพี่คนนี้ถามนิดนึงทางค่ายว่าไงบ้างอะไรนะครับทางค่ายว่าอย่างไรบ้างทางค่ายก็เรียกว่ามาเป็นปกติอยู่แล้วที่แบบว่าคือตอนเรื่องที่แบบเรื่องก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เรามีไม่เข้าใจกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องการตัวกลางมามองภาพรวมมาคอยให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบว่าก็มีพี่ถาก็เข้ามาช่วยคุยดีกว่าแล้วเขาก็แบบช่วยคุยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคตอนนี้ยังสมมติว่ายังไม่โอเคละโอเคค่อยคุยกันนะค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ถึงเรียกเข้าห้องเย็นเด้อไม่ถึงเรียกเข้าห้องเย็นครับผมแต่แอร์เย็นอยู่นิดนึงแอร์ที่ตื่นเนี่ยมันจะเป็นแอร์ที่เย็นทุกห้องอยู่แล้วห้องนึงเย็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะห้องพิธาห้องพิธาเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอุณหภูมิที่มากขึ้นมันจะไม่มีคนเข้าบ่อยแต่ข้อดีเนี่ยมันเลยเย็นมากแต่สมมติแบบห้องพี่ออฟอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเฮ้ยน้องๆเข้าไปหวัดดีมันมีการถ่ายอุณหภูมิมีการถ่ายอุณหภูมิให้แบบว่าเอ้ยอุณหภูมิมันไม่ได้เย็นมากแต่ห้องพิธาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปครับใช่มันเลยหนาวพิเศษใช่ดีมากคอมพิวเตอร์ต้องเข้าแล้วล่ะเหตุการณ์นี้ทำให้กระทบกับงานไหมครับมีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนได้บ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับก็เรียกว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นเราก็คุยกันเร็วที่สุดให้มันแบบให้มันไม่ได้กระทบงานเพราะว่ามันเป็นเราต้องทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าทุกอย่างมันต้องคีปออนครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ